สวัสดีครับคุณสันติวิธีครับสวัสดีครับคุณจามอนคุณสมศักดิ์ครับสิ่งที่หลายฝ่ายห่วงมากที่สุดคือเรื่องบรรยากาศฟ้าฝนนะครับเพราะว่าช่วงประมาณ 3:57 นาทีเป็นต้นมาครับที่ถ้ำหลวงนี่มีฝนตกลงมาตอนแรกตกปานกลางนะครับแล้วช่วงนี้ตกปล่อยๆลงมาเพราะว่าสิ่งที่ทุกคนกังวลมากที่สุดคือระดับน้ําในถ้ําเพราะว่าเมื่อช่วงคืนวานที่ผ่านมามีการทดลองปิดปั๊มน้ำไป12นาทีก็ปรากฏว่าน้ำเพิ่มขึ้นถึง10เซนติเมตรฉะนั้นถ้ามีฝนตกลงมาอย่างหนักก็น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่ากลัวว่าบริเวณเนินนมสาวซึ่งเป็นจุดที่ทั้ง13ชีวิตหลบภัยอยู่ณขณะนี้จะมีน้ำขึ้นท่วมและเหลือพื้นที่ไม่ถึง10ตารางเมตรนะครับซึ่งก็จะยิ่งทำให้เกิดความเครียดและก็ยิ่งทำให้น้องๆทั้ง13คนเนี่ยรวมทั้งหน่วยซีลและก็แพทย์ที่เข้าไปอยู่เป็นเพื่อนมีพื้นที่เหลือน้อยลงฉะนั้นสัญญาณต่างๆที่ถูกส่งผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับขออภัยครับที่ผ่านมาตลอดวันนี้ก็คือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงเวลา 2-3 วันนี้ที่จะพาเด็กๆออกมาจากถ้ำหลวงนะครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวที่เราเห็นว่าน่าจะเป็นการส่งสัญญาณทางกายภาพที่มีให้เห็นก็คือช่วงเวลาที่ผ่านมาเมื่อสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ก็มีการนำตะข่ายกรองแสงหรือสแลนนะครับสีเขียวมาปิดกั้นบริเวณด้านหน้าถ้ำหลวงตลอดแนวเลยตั้งแต่เต็นท์ของทหารสหรัฐอเมริกามาจนถึงด้านหน้าก่อนที่จะถึงเครื่องสูบน้ำนะครับตรงนี้เอาสแลนมาวางกั้นไว้ถึง2ชั้นแล้วก็มีทางเข้าทางออกเล็กๆที่เผื่อเอาไว้ตามแผนที่ซ้อมไว้คือจะนำทั้ง13คนถ้านำออกมาได้คือออกข้างหน้าเราก็จะเห็นว่าด้านหน้านี้จะมีช่องทางเล็กๆที่ทำเผื่อไว้นะครับแล้วก็นอกจากมีสแลนแล้วก็มีการประชุมกันเพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่คือการจัดระเบียบสื่อมวลชนก็มีการนำเทปสีเหลืองนะครับมากั้นไว้แล้วก็มีการนำแผงเหล็กมากั้นเพื่อให้หนาแน่นยิ่งขึ้นเพราะว่าก็ที่ผ่านมาสื่อมวลชน 1,000 กว่าคนครับ 1,000 กว่าชีวิตแล้วก็ 3-400 ชีวิตเป็นสื่อมวลชนจากต่างชาตินะครับส่วนความเป็นไปในถ้ำนะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมามีรายงานออกมานะครับว่าในถ้ำนั้นสายอากาศออกซิเจนสามารถดึงไปถึงแค่บริเวณโถง3ยังไม่สามารถดึงเข้าไปบริเวณจุดที่ทั้ง13ชีวิตอยู่ฉะนั้นแผนการที่ได้ทำได้วางไว้แล้วก็ทำไปในวันนี้ก็คือนำเอาถังออกซิเจนนะครับแบกเข้าไปแล้วก็ลำเลียงเข้าไปบริเวณเนินนมสาวซึ่งคาดว่าจะสามารถที่จะให้อากาศออกซิเจนอยู่ได้ประมาณ4วันส่วนสายออกซิเจนนั้นก็คงจะถึงแค่จุดบริเวณโถง3ซึ่งเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่เยอะเป็นกองบัญชาการของหน่วยซีลจุดนั้นก็มีการให้กู้ภัยบางส่วนออกมาเพราะว่าอากาศออกซิเจนตรงนั้นก็เหลือน้อยนะครับวันนี้ก็มีนักดำน้ำในถ้ำผู้เชี่ยวชาญเรื่องการดำน้ำในถ้ำจากอังกฤษมาสมทบเพิ่มอีก4คนหรือ2ทีมนะครับเพื่อมาร่วมกับนักดำน้ำในถ้ำชาวอังกฤษ2ทีมที่มีอยู่ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากเพราะว่านักดำน้ำชาวอังกฤษนั้นเชี่ยวชาญการดำน้ำในถ้ำและก็ภารกิจต่างๆในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำจากโถง3ไปยังจุดที่ทั้ง13ชีวิตอยู่ระยะทางประมาณ 1,700 เมตรก็จะเป็นนักดำน้ำอังกฤษที่รับภารกิจนี้ผ่านเข้าออกนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งจดหมายจากผู้ปกครองไปถึงลูกนะครับหรือว่าลูกๆที่เขียนจดหมายออกมาข้างนอกก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นภารกิจของนักดำน้ำอังกฤษทั้งหมดนะครับส่วนจุดวิกฤตที่สุดณขณะนี้ที่เป็นห่วงและถ้าฝนตกอย่างเงี้ยก็ยิ่งกังวลก็คือบริเวณทางและทางแคบคดเคี้ยวก่อนถึงหาดพัทยาครับตรงนั้นเป็นช่วงที่เจ้าที่กังวลมากที่สุดว่าถ้าให้ทั้ง13คนดำน้ำออกมาเนี่ยจะต้องทำยังไงเพราะว่าระยะทางสามารถผ่านออกมาได้ทีละคนแล้วก็
ระยะทางค่อนข้างไกลนะครับเท่าที่เราดูแผนที่จากหน่วยซิลทำไว้ก่อนหน้านี้ก็คือระยะทางประมาณ100เมตรนะครับแต่ก็มีรายงานว่าตอนนี้สภาพร่างกายของ13คนนี้เริ่มสมบูรณ์ขึ้นแล้วและเจ้าหน้าที่ก็ได้ฝึกให้ดำน้ำก็คือตอนนี้มีซิลอยู่กับน้องแล้วก็มีแพทย์ทหารอยู่กับน้องๆก็ให้ฝึกดำน้ำเพื่อเตรียมพร้อมที่จะนำตัวออกมาทั้ง13คนครับคุณจามรคุณสมศักดิ์ครับคุณสันติวิธีครับได้ยินคำว่าฝึกดำน้ำเนี่ยมา 3-4 วันต่อเนื่องกันอยากจะรู้ว่าการฝึกดำน้ำเนี่ยบอกได้ไหมว่าคือหมายความว่าให้น้องเนี่ยลงไปดำน้ำในน้ำจริงๆหรือว่าเป็นการสอนวิชาการหรือทักษะการดำน้ำแต่ว่าสอนบนบกคือบนเนินนมสาวฮะคือให้ลงฝึกดำน้ำตรงจุดที่เขาอยู่เลยฮะเพราะว่ามีถังอากาศที่เอาเข้าไปแล้วก็มีหน้ากากที่เอาเข้าไปเรียบร้อยแล้วคือทุกคนก็ได้ใช้ได้ลองใช้ของจริงเลยซึ่งการดำน้ำออกมาจริงๆเนี่ยก็จะใช้ซิลประกบออกมาแต่ว่าจุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดที่เป็นที่กังวลมากที่สุดก็คือตรงจุดคดเคี้ยวก่อนถึงหาดพัทยาซึ่งเป็นเส้นทางไกลประมาณ100เมตรนี่นะครับที่ทุกคนต้องออกมาได้ทีละคนแม้จะว่ามีจะมีซิลคอยประกบอยู่แต่ว่ามันเป็นจุดที่แคบและมืดและมีกระแสน้ำซึ่งตรงนี้การดำน้ำที่ซิลเขาฝึกให้ณขณะนี้ก็คือดำน้ำตรงจุดที่อยู่ซึ่งมันมีพื้นที่ครับคุณจามรครับผมไอ้คุณสันติวิทยาผมสนใจไอ้ตาข่ายเขียวๆด้านหลังหรือว่าแสลนเนี่ยนะฮะทีมข่าวเราก็ไปปักหลักกันมาอยู่ใน10กว่าวันทำไมวันนี้ถึงได้มีการนำตาข่ายอันนี้เนี่ยมาติดจะมีปฏิบัติการภารกิจอะไรอย่างไรไหมฮะทางการข่าวพอที่จะทราบข้อมูลไหมครับครับตามที่ท่านผู้บัญชาการเหตุการณ์แถลงเมื่อกลางวันที่ผ่านมาก็คือบอกว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือ 2-3 วันนี้ก็จะนำพาทั้ง13คนออกมาเพราะว่าอากาศฟ้าฝนที่มีการพยากรณ์ไว้คือฝนจะตกและก็มีฝนตกมาแล้วแต่ในเมืองตกหนักกว่านี้นะฮะแต่ว่าในบริเวณหน้าถ้ำหลวงตกยังไม่หนักมากแต่ก็มีความกังวลฉะนั้นจะพยายามเอาออกมาสัญญาณที่ปรากฏชัดเลยว่าน่าจะมีปฏิบัติการเร็วๆนี้ก็คือสแลนผ้าสแลนที่เอามาขึงซึ่งจะเพิ่งจะขึงเมื่อประมาณ3ทุ่มที่ผ่านมานี่ครับแล้วก็ขึงถึง2ชั้นนะฮะเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีความเคลื่อนไหวภายในถ้ำเร็วๆนี้เกิดขึ้นครับตำแหน่งที่สแลนบังอยู่ด้านหลังน่ะคืออะไรทำไมต้องพรางสายตาครับคือตำแหน่งที่สแลนบังอยู่นะครับก็จะเป็นด้านหน้าถ้ำเลยถ้าเวลาเรารายงานเนี่ยจะเห็นว่าเป็นจุดที่หน่วยซิลทำงานอยู่เป็นจุดที่ถังอัดอากาศแล้วก็เป็นจุดที่ถังออกซิเจนวางอยู่แล้วก็หน้าถ้ำจะอยู่ด้านนี้ฉะนั้นถ้าพาทั้ง13ชีวิตออกมาหน้าถ้ำก็คือจะออกมาจุดที่สแลนบังไว้ฉะนั้นเราก็จะมองไม่เห็นแล้วก็รถพยาบาลตามที่ซ้อมก็คือจะมาอยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้เลยนะฮะครับคุณสันติวิธีครับวันนี้เนี่ยก็มีอีกประเด็นหนึ่งเนาะเรื่องของจดหมายที่เด็กๆ เขียนออกมาถึงผู้ปกครองเนี่ยนะฮะคุณสันติวิธีได้ไปตรวจสอบบ้างไหมครับว่าผู้ปกครองหลังจากที่เขาได้เห็นจดหมายที่ลายมือน้องๆลูกๆหลานๆเขาเขียนออกมาแล้วเนี่ยกำลังใจเขาดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนครับคือกำลังใจดีขึ้นมากครับเมื่อได้อ่านลายมือของเด็กๆแม้ว่าตอนแรกเนี่ยทุกคนก็หวังว่าจะได้ยินเสียงจะได้พูดคุยจากสัญญาณโทรศัพท์ที่ลากสายเข้าไปแต่ว่ามันลากสายเข้าไปได้แค่โถง3ตรงจุดกองบัญชาการใช่ไหมครับไม่สามารถที่จะพูดคุยได้ก็คือน้องๆจะสามารถพูดคุยกับผู้ปกครองได้เนี่ยก็คือต้องออกมาถึงบริเวณโถง3ตรงกองบัญชาการของซิลแต่เมื่อไม่สามารถออกมาได้ณขณะนี้การเขียนจดหมายก็คือสิ่งที่ดีที่สุดคือพ่อแม่เนี่ยดีใจมากนะครับที่ได้เห็นลายมือของลูกแล้วก็ได้เห็นข้อความที่ลูกเขียนออกมาแม้จะเป็นข้อความที่สั้นๆและเราก็คาดว่าเราจะคิดว่าทางทั้ง13คนเองก็น่าจะได้อ่านจดหมายที่ผู้ปกครองส่งเข้าไปหาพวกเขาเหมือนกันครับครับคุณสันติวิธีครับเดี๋ยวยังไงฝากติดตามสถานการณ์น้ำหลังจากฝนตกหลายพื้นที่ของเชียงรายด้วยนะครับแต่ช่วงนี้ขอบคุณมากนะครับ